คอลักตี้พาแม่แห่งสามเทพที่เกิดจากการสังเวย The Wing The God of Law Obelix The Tormentor Slifer The Sky Dragon เพื่อก่อกำเนิดเทพผู้สร้างแห่งแสงคอลักตี้ The Creator of Light หันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะครับ The Hunt Shop บอกเลยว่าของโคตรดีเอาแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในยูกิโอโปรกับ3เทพแล้วก็ฮอลักตี้หรือว่าโฮลักตี้หรือว่าฮออักตี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับก็เป็นเทพผู้สร้างแห่งแสง The Creator of Lightที่จะชนะเกมทันทีเมื่อเจ๊เขาลงมานะนี่คือพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ตัวของฟาโรอาเทมชนะโซกได้ในเนื้อเรื่องตอนจบของภาคแรกนะก็บอกเลยว่าตัวนี้ไม่เคยแพ้เพราะว่าไม่มีวันแพ้ในแอนิเมะนะครับลงมาก็คือชนะแล้วแถมว่าในเกมก็ไม่มีวันแพ้ด้วยเพราะว่าถ้าตัวนี้ลงมาก็เท่ากับว่าชนะเกมทันทีแต่ว่าการลงเจ๊เขามาได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะยากมากนะครับในสมัยก่อนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเล่น3เทพลงมาแล้วก็อัญเชิญเจ๊ลงมาต่อได้ถ้าเป็นการ์ดสมัยก่อนนะแทบจะเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าในสมัยเนี้ยมันก็ยังพอสามารถเล่นได้อยู่นะครับด้วยที่มีการ์ดใหม่เข้ามาเนาะตัวของโฮลักตี้ The Creator of Light จะเป็นเผ่าครีเอเตอร์ก็อดจะไม่ใช่แค่ก็อดหรือว่าดีไวซ์ธรรมดาแต่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ก็อดก็คือเทพผู้สร้างพระเจ้าการอัญเชิญเจ๊เขาลงมาเนี่ยก็คือต้องสังเวย3ตัวลงแบบพิเศษจะไม่สามารถลงแบบปกติได้ต้องลงแบบพิเศษจากในมือด้วยการสั่งเวย3เทพมายาก็คือแย้แดงสไลเฟอร์เดอะสกายดราก้อนโอบิลิกเดอะโทเมนโทมะเขือแดงแล้วก็ไก่สวรรค์ลาเดอะวิงแล้วก็ออฟลาลงตัวนี้แบบพิเศษแล้วก็ไม่สามารถลงแบบพิเศษจากวิธีอื่นได้อีกแล้วนะครับจะลงได้แค่วิธีนี้เท่านั้นเมื่อตัวนี้ลงมาแบบพิเศษจะไม่สามารถถูกเนเกตได้เท่ากับจะไม่มีการ์ดอะไรที่สามารถหยุดยั้งเจเขาได้เราจะเป็นผู้ชนะในเกมทันทีเมื่อตัวนี้ลงมาแบบพิเศษนี่คือเอฟเฟกต์ของฮอลักตี้เดอะครีเอเตอร์ออฟไลท์ก็เป็นการ์ดของอาจารย์เขาด้วยนะครับซึ่งมันก็ติดลิขสิทธิ์นะครับทำให้มาสเตอร์ดูเอลเนี่ยเอาเข้ามาไม่ได้นะครับก็มีส่วนนะในส่วนนี้นะครับแต่ว่าส่วนอื่นผมไม่แน่ใจว่าทำไมมาสเตอร์ดูเอลถึงไม่สามารถเอาเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์มีแน่นอนนะครับเพราะว่าดูลายเซ็นอาจารย์เห็นไหมมันจะมีลายเซ็นอยู่เนาะของการ์ดของเจเขาตัวของเจก็ถือว่าดูดิโคตรเท่เลยนะครับเป็นอียิปต์โบราณฟาโรห์นะครับซึ่งการที่เราจะอัญเชิญเจ๊เข้ามาได้เนี่ยแน่นอนต้องมี3เทพใส่อย่างละตัวพออย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวมันจะออกมาเยอะมีไคล่าเอามาเพย์เซฟหน่อยสังเวยอีกฝ่ายแล้วก็ดึงลากลับมาได้นะครับมีตัวกราเดียนสลามกราเดียนสลามเนี่ยเอาจริงเราก็ไม่ได้เอามาอัญเชิญตัวก็อดสลามแต่อย่างใดแต่ว่าใส่ก็อดสลามมาเพื่อเพย์เซฟก็ได้เผื่อเราแบบลงในเทิร์นแรกไม่ได้ตัวกราเดียนสลามเนี่ยก็ให้ฝ่ายตีมาใช่ไหมมันจะลงตัวนี้แบบพิเศษแล้วก็จะไม่ตาย1ครั้งก็คือเปลี่ยนพลังป้องกันได้เท่ากับพลังของอีฝ่ายก็คือเหมือนแบบตีว่าว1ครั้งถ้าตัวนี้ถูกส่งลงสู่สารจะแอดสเปลแทรปที่เกี่ยวข้องกับ The Wing แล้วก็ Off Lar ขึ้นมือได้ซึ่งสเปลแทรปของลาเนี่ยมันจะมีอยู่3ใบก็คือ The Two Sun God Ancient Chance แล้วก็ Millennium Revelation แต่เราจะแอดใบนี้ขึ้นมา The Two Sun God The Two Sun God เนี่ยเป็นใบเดียวที่สามารถเสิร์ชตัวของฮอลักตี้ขึ้นมาได้เพราะว่าเจ้ฮอลักตี้เนี่ยมันจะมีเทคที่กล่าวถึงเทพลาไงคูซันก็อดเนี่ยมันจะเสิร์ชได้นะครับมันจะเสิร์ชพวกแบบการ์ดที่กล่าวถึงอยู่แล้วที่เป็นเมนชั่นนะก็เสิร์ชตัวของฮอลักตี้ขึ้นมานะครับส่วนเอฟเฟกต์อื่นเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะเราไม่ได้ใส่ก็อดฟินิกด้วย Ancient Chance เอามาเสิร์ชลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็ Millennium Revelation เอามาเล่นกับ Monster Reborn เพราะว่าจะชุบชีวิตลาได้จากใบนี้โดยการส่ง Divine Beast ก็คือเผ่าเทพทั้ง3ตัวเนี่ยลงสู่สาร1ตัวแล้วก็แอดมอนเตอร์รีบอร์นจากในเด็คหรือในสู่สารขึ้นมือได้เอฟเฟกต์ของใบนี้สามารถคอมโบเพื่อใช้มอนสเตอร์รีบอร์นทั้ง2ครั้งได้นะครับถ้าเรามีมอนสเตอร์รีบอร์นอยู่แล้วใช่มั้ยก็ใช้ไปก่อนเพื่อชุบใครก็ได้เนี่ย2ตัวเนี้ยลงมาแล้วก็มีใบนี้ทิ้งราก็ได้เอฟเฟกต์ทำงานต่อเลยเอาใบนี้ขึ้นมาอีกรอบแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์ใบนี้ก็คือเอาใบเนี้ยลงสู่สารเพื่อจะสเปเชียลซัมมอนราจากมอนสเตอร์รีบอร์นได้มอนสเตอร์รีบอร์นแล้วก็ใส่เป็นอาร์ตการ์ดเก่านะเพื่อทำให้เด็กเรามันดูแบบดูเก่าๆหน่อยรวมถึง3เทพนี้ด้วยจริงๆแล้วสี3เทพจริงๆแล้วมันสีพวกนี้นะครับมันไม่ใช่สีแบบอย่างนี้นะถ้าตามเนื้อเรื่องอะนะส่วนแก๊งฮอลัสก็เป็นหนึ่งในเทพเหมือนกัน
กับเอ็มเซตตี้กอรี่เคเวนซูนูเยฟแล้วก็ฮาปิแล้วก็เดมมูเตฟทั้ง4ตัวนี้เป็นเทพลูกๆของสไลฟ์เฟอร์เรามีคุณพ่อแล้วเราก็ต้องใส่คุณลูกเข้าไปด้วยนะครับคีย์หลักของเราจะอยู่ที่เอ็กซีดตัวของโค้ชคิงก็คือเอาเป็นเด็กเกาะเบาะนะเป็นโค้ชพอร์ต1จัว1ได้3ครั้งนะครับเอฟเฟกต์มันโดยการ Exceed 3เราก็จะเนี่ยคอมโบกับพวกฮอลัสลงมาแบบพิเศษจากตัว King Scorpicus ทำให้ฮอลัสมี3ตัวแล้วก็ Exceed กลายเป็นโค้ชคิงได้ก็จั่ว3รัวๆก่อนแล้วก็มีการ์ดจั่วช่วยด้วยนะครับอย่าง Upstart Goblin หรือว่าจะเป็นพวก Pots Avalize หรือว่าเป็น Chicken Game เกมไก่ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันส่วนเวทคีย์หลักก็จะมีเหมือนกันนะครับก็คือจัดเรียงท็อปเด็กอย่างการ์ด Advanceสามารถจัดเรียงท็อปเด็กก็คือดูท็อปเด็ก5ใบได้นะครับแล้วก็จัดได้ด้วยนะพอจัดได้เนี่ยเราจะลงแบบ normal ได้ครั้งหนึ่งนะครับเอฟเฟกต์ที่2เราไม่ค่อยได้ใช้เราใช้เอฟเฟกต์ในการเสิร์ชดู5ใบอยู่แล้วนะเพื่อเราใช้เอฟเฟกต์ของ The True Name ชื่อของนายก็คือพิมพ์1ชื่อแล้วก็เปิดท็อปเด็กถ้าเราทายถูกเนี่ยท็อปเด็กเนี่ยมันจะเอาการ์ดใบนั้นเนี่ยขึ้นมือมาได้แล้วก็จะสเปเชียลซัมมอน Divine Monster จากในเด็กก็คือพวกเทพขึ้นมือหรือว่าลงแบบพิเศษได้1ตัวเธอละ1ครั้งก็เป็นการ์ดคีย์อีก1ใบนะครับที่เล่นคอมโบกัน2ใบนี้อ่ะนี่ก็เป็นพวกเหล่าคิงสกอร์ฟิกัสแล้วก็จะมีเดอะรีวันสกายกอดด้วยมาจั่วสเปเชียลซัมมอนแย้แดงจากในสุสานลงมาแล้วก็จั่วทั้ง2ฝ่ายให้บนมือเนี่ยมีครบ6ใบจั่วกี่ใบก็ได้จนครบ6ใบนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟคนี้ด้วยนะเมื่อเทพเนี่ยอยู่ในสุสานเราสามารถเอามอนสเตอร์รีบอร์นเนี่ยกลับข้อเด็กได้แต่ถ้ามีเทพก็คือเอาขึ้นมือได้เลยแต่ถ้าไม่มีเทพก็คือไปไว้ท็อปเด็กอ่ะนะแล้วก็เป็นเอฟเฟคของเดอะรีวันสกายกอดเธอละ1ครั้งนะนี่คือเด็กของ Holacty The God ที่ผมจัดไว้นะครับมันจะมีคอมโบหนึ่งที่เป็นคอมโบของ Master Duel ก็คือใช้ตัวของไอ้ Panda แต่ Panda เนี่ยผมขี้เกียจลำคือมันเล่นบ่อยแล้วไงมันเล่นบ่อยแล้วนะครับผมก็เบื่อหน้ามาแล้วก็เลยไม่ได้มาจัดผมจะลองแบบ Full God แล้วกันก็เป็นเด็กอีก1เด็กที่ไม่ต้องไปจัดตามหรอกนะครับก็เอาคอนเทนต์พอเพราะว่าในชีวิตนี้ผมยังไม่เคยอัญเชิญ Holacty ลงมาได้เลยตั้งแต่เล่นยูกิมาวันนี้ผมจะมาอัญเชิญ Holacty กันมาดูว่าเราจะเล่นไปทั้งหมดกี่ตากว่าจะเชิญเจเข้ามาได้ผมมั่นใจว่าไม่ใช่ตาเดียวแน่นอนทำไมตูหายแล้วตูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วย หายปุ๊บเอาเลยเล่นคอนเทนต์นี้เลยก็ได้เลยถือว่าโควิดมันมาแบบถูกจังหวะมาก หายปุ๊บเอาเลยนะโฮลักตี้มาแน่มาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเชิญเจกันดีกว่าในวันนี้เราจะใช้เวลากี่เทิร์นกี่ตาในการเชิญเจเข้ามาได้ในคลิปนี้ถ้าเราเชิญเจมาได้ถือว่ายูกินี่มันซักเซสแล้วจะได้เลิกเลยเฮ้ยไม่ใช่หลอกหลอกหลอกมาไปดูนะมาครับผมเจอกับเพลเยอร์2อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมแล้วไม่ได้เล่นนานไม่ใช่บอทใช่ไหมอ่ะสตาร์ทไปคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ฝากทุกคนเลยกดไลค์กดคอนโอเคขอเริ่มก่อนแล้วกันก็ฝากทุกคนแล้วกดไลค์กด Subscribe กระทืบไลค์กันเข้ามาเลยขอ 1,000 ไลค์ได้ไหมกับคลิปนี้ก็มาดิครับผมก็จะจั่วมา Drop ให้ What are you do there โอ้โหดวงไม่ได้มาถึงตาแรกดูกระท้อฟอร์มเลยอ่ะขอใบหนึ่งโอ้โหเดอร์ลีไวสกายโอซิริสの天空竜เย้แดงออกมาครบเลยเหรอ3ใบที่ใส่ใบหนึ่งอะนะเริ่มงามยามดีแล้ววันนี้คลิปนี้ป่ะ The Two Sun God ก่อนเลยละกันเพื่อเสิร์ชการ์ดนะก็เสิร์ชตัวที่คุณกู้ควรพอลักตี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยให้อีกฝ่ายได้รู้ว่าเราก็เล่นพ่อแม่เหมือนกันเป็นคนเล่นพ่อแม่เอาขึ้นมาโฮลักตี้เล่นได้แค่นั้นแหละเล่นเลยต่อไม่ได้แล้วหมอบการ์ดไว้แล้วก็จบเทิร์นเกินเกิน มาถึงก็ท็อปฟอร์มเลย ตอนซ้อมไม่ใช่อย่างนี้นี่หว่า ตอนซ้อมนี่คือแบบขึ้นอยู่นะการ์ดอะพอเล่นได้อยู่นะแต่แค่แบบอัญเชิญเทพไม่ได้แค่นั้นนะครับแต่มาเล่นจริงนี่ตุแตกเจออัลเตอร์ไกด์ด้วยอัลเตอร์ไกด์ก็ทำการลิงก์เป็นอาร์เทมิสมูนมาอาร์เทมิสมูนไมเดนแล้วก็ไอเฟมอัลเตอร์ไกด์เมลูซิกเอาอัลเตอร์ไอตัวนี้ตัวอะไรวะมีด้วยในมาสเตอร์ดูเอลไม่เคยเห็นนะอะลงมาแบบพิเศษมาโดนแอดขึ้นมือก็ลงแบบพิเศษลงมาเอฟเฟกต์ทำงานมาลงมาบนสนามนี่คือเสิร์ชเอาลงแบบพิเศษรวยนะในสุสานลงมาต่อเนี่ยครับเมลูซิกไม่ต้องลิงก์โชว์แล้วจังหวะนี้เอาตะไกลิงก์2ตัวลิงก์3ตัวเป็นตัวของอะไรวะโกลเด้นอเลอร์ควีนส์เฮ้ยโกลเด้นอเลอร์ควีนส์ทุกคนการ์ดใหม่ในมาสเตอร์เอลโปะเมื่อกี้ลงมาแบบพิเศษก็เสกอเลอร์ควีนส์1ตัวลงมาจากเด็กแบบพิเศษอยู่ในสุสานเฮ้ยทรงเจอ๋อเฮ้ยสังเกตดีมันทรงเจนี่หว่า
เฮ้ยเด็กนี้ดีป่ะทุกคนอันนี้มีเอฟเฟคทิ้ง1เนาะทิ้งแสงมืดอ๋อจำได้แล้วเด็กนี้คือนานมากแล้วนะอเลควินเนี่ยเป็นเลเวลนะครับแต่ว่าโอ้โหที่มันทรงเจแล้วก็เป็นภาษาจีนด้วย ผมว่ามันต้องมาแล้วเดี๋ยวรอเข้ามาสตูดิโอผมว่าผมจะเล่นนะเด็กนี้นะเพราะว่ามันทรงเจอย่างไรเนาะ เรียบร้อยเจอทรงเจตบแต่ไม่เป็นไร เพื่อทรงเจเอ้าเฮ้ย Why you bullying me ว้าเมื่อกี้ทรงเรายอมไม่ทรงเจไปก่อนเนี่ยเมื่อกี้จบให้เอ้ยรอบนี้ว่ะรอบนี้ผมว่ามานี่ไงมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนมันต้องขึ้นอย่างนี้เว้ยป้าอัพสตาร์ทกอบบินขอจั่ว2หน่อยไม่ใช่จั่ว2จั่ว1จั่ว1ก็ได้อัพสตาร์ทกอบบินกอบบินบอกว่าอ่ะไปจั่ว2ไปก็ได้อัพสตาร์ทกอบบินรอบนี้ก็จั่วขึ้นมาดรอโอเคมิเลเนียมเรเวลเลชั่นได้อยู่นะเอ็มสตี้กอลี่ขึ้นสวยจัดทิ้งเคเบซุนเยไปเพื่อจะเอาการ์ดคิงส์What the heck ก็ฝากทุกคนเลยกระทืบไลท์แม่งวะแม่งชีวิตมันต้องมาลำบากเล่นเจอไอ้แม่งเดิมๆตู้เล่นเด็กปกติตู้ก็เจอมันอยู่บ่อยอยู่แล้วมาเล่นเด็กนี้ตู้ก็จะเจอหนักกว่าเดิมมาดรอไอ้เป่ายิงชูบอกผมชนะบ่อยอยู่นะเรียบร้อยอะไรเนี่ยเมื่อลงแบบพิเศษรอการเหมือนแม็กซี่ใช่ไหมโอเคแต่ไม่ใช่เนเกตเนาะมาอัพสตาร์ทกอบบินไปก่อนเลยดรอขึ้นมา1ใบเป็นชื่อ True Name ชื่อของนายก็คือแล้วก็ใช้ Ancient Chance เพื่อเสิร์ชเอา The Wing แล้วก็ออฟลาขึ้นมือแต่ว่ารอบนี้ก็การ์ดถือว่าดีอยู่นะเหมือนกับตาที่2เมื่อกี้เลยตาที่2ก็การ์ดอย่างนี้ประมาณนี้นะก็ใช้ Empty Glory ทิ้ง Happy Guide ลงไปดรอขึ้นมา King Scorpius แล้วก็ดรอขึ้นมาอีก1จากเอฟเฟคของ Empty โอเคปา King Scorpius มาแน่ว่ะคือรู้ป่ะเรามีทั้งการ์ด Advance เรามีทั้ง True Name ทิ้ง Guardian Slam ลงไปนี่ไงเพื่อเราจะเอาเป็นเหล่าชาวแก๊งดูมูเตฟลงสุสานเอฟเฟกต์ของการ์เดียนสลามเมื่อถูกทิ้งลงสุสานเสิร์ชเอาเดอะทรูซันก็อดขึ้นมือเพื่อเราจะเสิร์ชเอาเป็นอาเจแต่เราจะเสิร์ชอาเจก่อนเดี๋ยวเพื่อมันจั่วได้แล้วมันจะแบบจะหยาบนะก็เอาออรักตี้ขึ้นมือเดอะครีเอเตอร์ออฟไลท์เพราะแม่ขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้งานนี่เลยทุกคนเนี่ยเปิดท็อปเด็ก5ใบนะการ์ดแอดวานซ์มาขอส่องท็อปเด็กหน่อย1ถึง5นะครับเราก็จะเอาเป็น5แล้วกันแล้วก็จัดเรียงท็อปเด็กถ้าเราจั่วได้ขึ้นมือมาอย่างนี้เนี่ยเอาอัพสตาร์ทกอบบี้นะเดี๋ยวเอาพอร์ตอวาไลซ์สิก่าขึ้นมือจะได้เฟียง True Name นะไปฮะมาครับผม The True Name ไปเลยการเรียกพระเจ้า The True Name ชื่อของนายก็คือพอร์ตอวาไลซ์ยังไงล่ะเอ้ยรอบนี้เขาไม่มีขัดด้วยว่ะคือจบแล้วอีกฝ่ายผมว่าผมไหลนี่เลยพอร์ตออฟอวาไลซ์ก็จั่วขึ้นมาไงเรารู้อยู่แล้วไงก็ออบาไลซ์ขึ้นมือแล้วก็อัญเชิญเทพใบพิเศษได้1ตัวออบาไลซ์สไลเฟอร์เดอะสกายดราก้อนแย่แดงโอซิลิสซูโนเทนคิลแย่แดงบอกเลยแย่แดงลงสู่สนามอีซี่นะเราก็เอาแย่ลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อมันจั่วได้ใช่ไหมเพย์เซฟลงมาฮาปิกไกแดนหลานคนที่1พวกเราหลานลงมาได้ฮะคนที่2ดูมูเตฟ Blessing of Horus ลงมาเออแล้วก็ตัวสุดท้าย MCity Glory of Horus ลงมาพวกเหล่าหลานของข้านี่ไงล่ะเตรียมตัวเปลี่ยนจากเทพกลายเป็นโค้ดมานี่มันสายไหนวะเนี่ยเปลี่ยนจากเทพเจ้ากลายเป็นโค้ดคิงโค้ดคิงไจแอนด์ด้วยเป็นไจแอนด์เทรนเนอร์ด้วยเอ็กซิสซือโชคัง3ตัวออกมาเอ็กซิสสุดเทพจั่ว3ตึงๆโค้ชคิงเจนเทรนเนอร์นี่พอเจนเทรนเนอร์ลงมาเราก็จะได้จั่ว3มาถอดเอ็กซีจั่วกระตุยมูลิชิวไอ้กระตุยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระตุยอย่างนี้เราก็ยังมีเอฟเฟคของพอร์ตอวาไลซ์อยู่นายจะไม่มีทางหยุดเทพได้เราก็จะได้จั่ว2ไปโดนเนเกตแต่ว่าไม่ได้โดน activate effect นะเราก็ยังใช้งาน effect ได้อยู่นะแค่มันไม่แบบไม่ส่งผลเฉยๆแต่ก็ใช้งาน King Scorpius ทิ้งเทพลาลงสู่สารไปเดี๋ยวเราค่อยเก็บกับข้อเด็กแล้วก็หลานข้าคนที่4 KBSUF ลงสู่สารเพื่อเราใช้งานพอร์ต Avalize ทำงาน นายคิดว่านายจะใช้ไอตัวมูลิชิลเนี่ยเป็นแค่กระต่ายผีมันจะหยุดอะไรเทพได้นี่เลยเอาเทพรากับข้อเด็กนะเพราะว่าในสุสานมันเชิญยากกว่านะเอาเก่าข้อเด็กดีกว่าเพื่อเราจะได้จั่วขึ้นมา2ใบจากพอร์ต
นายจะไม่มีทางหยุดเทพได้กระดาษแล้วกันไว้ตบเม่งเอ้ยเริ่มก่อนป่ะเป็นไงเอากระดาษไว้ตบเม่งหัวเม่งมาโอ้แล้วเราเทินอะไรครับจูไพ่ได้ไหมได้จริงตาหนี้ก็เหมือนตาที่2ตาที่3เนี่ยก็คือบอลเล่นได้แหละก่อนอื่นเลยเราก็ใช้ชิคเก้นเกมไปก่อนเลยดีกว่านะครับไปครับผมเอฟเฟคทำงานเป1000ดรอ1ดรอโอเคนี่ไงเอ็มสตี้กอลี่ออฟพอลัสทิ้งการ์เดียนสลามไปแล้วก็เสิร์ชลงศพฟาโรห์คิงสกอฟิกัสขึ้นมือแล้วก็ดรอขึ้นมาอีก1ใบเป็นตัวโอเวลิกนะครับการโอเวลิกแล้วก็การเดนสลัมเสิร์ชทูซันกอดขึ้นมานะนี่เหมือนชายนางซ้ำเหมือนกับตาที่3เลยมั้ยเหมือนกับตาที่3เลยเนี่ยคิงสกอฟิกัสรอบนี้ก็หวังว่าจะไม่มีเลกงในเกตอะไรนะเพื่อนนะทิ้งไข่ลาไปไม่ได้เล่นละแล้วก็เคเบซูเยฟลงสู่สารจะในเด็กมาทิ้งต่อเลยทิ้งที่ไม่ได้เล่นไปนะครับก็ทิ้งเป็นตัวของทันเดอร์ฟอร์สแอทแทคแล้วก็ทิ้งทับปีกไกด์แดนลงสู่สารมาเลยครับทั้ง3ตัวไม่มีแม็กซีด้วยนะครับถือว่าแหลมโอ้โหแต่ว่าสนามสีฟ้านี่คือแสบตาจัดเลยนะเพื่อนนะแต่ยังโชคดีที่แบบยังก่อนป่ะลงมาลงแบบพิเศษนะฮะปีกไกด์แดนแล้วก็ใช้ The Two Sun Gods เสิร์ชเอาเทพสูงสุดผู้สร้างแห่งแสงฮอลักตี้ขึ้นมาพ่อแม่ก็คือพ่อแม่โน1อ๋อแบบทรงเจ๊ปะแล้วก็ MCT Gory ตัวสุดท้าย MCT Gory รอบนี้โค้ชคิงนายต้องโชว์ผลงานหน่อยนะนายนะตาที่แล้วนี่คือโค้ชเหมือนแบบออกมาขายขำหรือเปล่า เจอไอ้หัวเม่งมาลงใหม่พิเศษ X ที่3ตัวโค้ชคิงเจแอนเทรนเนอร์อ้าวมีเหรอมีของดีอีกวะเนี่ยไอ้หนุ่มหยุดก่อนของดีนั่นหยุดก่อนไม่ใช่ก็เอฟเฟคทำงานถอด MCT Gory แล้วก็จั่ว1ใบดรอ The Rewind Sky God ว่ะถ้ามีตัวของสไลเฟอร์อีกตัวนึงนี่แหลมเลยนะมาถอดต่อนะครับ KBSNF แล้วก็ดรอขึ้นมา1ดรออัพสตาร์ทกอบินแล้วก็ต่อด้วยโค้ชคิงครั้งสุดท้ายถอดอีก1ดรอขึ้นมาอีก1เป็นการ์ดแอดวานซ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาอัพสตาร์ทกอบินเพื่อเราจะได้จั่วอีก1กับนักจั่วเรียบร้อยไอ้แย้แดงอยากมีบทได้ไหนๆแล้วก็มี The Rewind Sky God และแล้วก็จะใช้ Slifer The Ocelot นี่แหละไปครับหมอบ The Rewind Sky God ไว้จะได้จั่วขึ้นมา6ใบเลยเทิร์นหน้าเทิร์นนี้เรายังอัญเชิญเจไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเรารอเทิร์นหน้าเอฟเฟคของ King Scorpicus ทิ้งการ์ด Advance ใบหนึ่งลงสู่สารไปก่อนเลยแล้วก็ทิ้ง MCT Gory ยังไม่จบเราต้องทิ้งได้อีกรอบนึงเราจะทิ้งเป็น Slifer The Ocelot นี่ไง Slifer The Ocelot ทิ้งไปแล้วก็ส่ง MCT Gory ลงสู่สารอ่ะหรือว่าดูมาเตฟก็ได้ดูมาเตฟแล้วกันเขายังไม่ได้ลงมาเลยเอฟเฟคของดูมาเตฟทำงาน Blessing of Horus ก็ลงมาแบบพิเศษลงมาเฮเซฟไว้ก่อนไงถ้ามี Horus ไอตัวเวทต่อเนื่องมันจะได้ใช้ได้แล้วก็หมอบการ์ดไว้ทั้งหมด2ใบคือไหนๆมันก็จะได้จั่ว6แล้วเราขอหมอบไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปเปลืองมาเทิร์นของนายแล้วจบเทิร์นเราจะได้เห็นพลังของแย้แดงเมื่อกี้แย้แดงก็ออกมาขายคำเหมือนกันตาเมื่อกี้แต่ว่าตาเนี้ยผมว่าของจริงเอ้ยอีกฝ่ายเป็นเท็กซัสสปิริตว่ะไอ้บาเลียนี่ไง The Rewind Sky God ไปก่อนเลยไอ้บาเลียออกมา Slifer The Sky Dragon นี่เลยโอซิลิสสนุกเท่งคือเร็วเดี๋ยวเราแม็กซี่ใช้ซ้ำอีกรอบนึงดีกว่าไอ้บาเลียมันชอบลำเอ้าเพื่อนเอ้าโอ้โหปล่อยเจไว้กลางทางภาพดำค้างหรือเปล่าไม่ค้างก็มาเลยครับผมก็จั่วขึ้นมาการ์ดอ่ะผมเริ่มก่อนด้วยนะก็ดรอเนี่ยระบบปล่อยนิชุบเนี่ยคือผมตึงอยู่นะปล่อยนิชุบอ่ะผมไม่ได้ออกช้าด้วยนะคือแบบตึงมาครับผมเอฟสตีโกลี่รอบนี้ก็ถือว่าแหลมใช้ได้ขอแค่อย่าออกก็พอคือแล้วการขึ้นดีๆเนี่ยขอแค่อย่าออกมาคิงสกอฟิกัสเปิดใช้งานแล้วก็เปิดคิงสกอฟิกัสทิ้งลงศพฟาโรห์ลงที่2ไปอ่ะเอาสักตัวหนึ่งที่ไม่ซ้ำลงสู่สารโอเคครับดูบูติฟพร้อมกับเปิดเอนเชียนแชนส์ไปก่อนเลยแล้วกัน The Wing The God of Flare ขึ้นมือมาเราจะไม่ต้องไปเสิร์ชแบบทีหลังไงตอนเราจั่วการ์ดมาทั้ง3ตัวเราลูกหลานของสไลเฟอร์เดอะแย่ยังไงฝ่ายมีเชนเหรอพ่อหนุ่มเขามีเชนด้วยเหรอ
เดี๋ยวรีบไปไหนพลังเป็นศูนย์เลยเดี๋ยวในเกตเร็วก็แล้วแต่นะเพื่อนนายยังไม่เคยเจอดีหน้าเด็กเนี่ยคือไม่ได้เล่นมาสเตอร์เอลมาก่อนนะเราอะเอ็มซิตี้กอลี่ออฟพอลัสลงมาแบบพิเศษนะทีนี้เราก็จะมี3ตัวแล้วนะครับจากเทพ3ตัวกลายเป็นโค้ช1คน What Wait a minute เดี๋ยวเล่นอะไรวะนะรีบมากๆวัยรุ่นคนนี้เขารีบจัดเอ็กซิสซื้อโชคัง3ตัวออกมาโค้ชคิงไจแอนท์เทรนเนอร์เนี่ยคือถ้าโดนเนเก็ตตรงนี้นะคือจบเลยเนี่ยคืนนี้นี่คือนิ่งเลยแต่ว่าอีกฝ่ายบอกว่าผมก็แบบอยากจะเนเก็ตเร็วอะเนาะแต่คือเขาก็มือเทพเหมือนกันนะเอาอินฟินิตอิมเปอร์ได้มา2ใบเลยนะครับป่ะเพื่อเราจะดูท็อปเด็ก5ใบเพื่อจัดเรียงเราจะได้เปิดทรูเนมได้สลามชื่อของนายก็คือการ์เดียนสลามนี่ไงเอาการ์เดียนสลามขึ้นมือแล้วก็ลงมาแบบพิเศษ1เทพ1ตนเทพสไลเฟอร์เดอะสกายแยดากอนลงมาแบบพิเศษโอซิลิสโนเซนส์คูลิวทำไมผมได้กลิ่นพ่อแม่วะตาเนี่ยพ่อแม่ต้องมาแล้วไหมปาคิงสโกฟิกัสแล้วก็เสิร์ชเอาฮับปิกไกเดนตัวที่ไม่ซ้ำลงสุสานการ์เดนสลัมมาถูกส่งลงสุสานก็ขอเสิร์ชการ์ดนี่ไงแน่นอนเดอะทูซันก็อดเปิดขึ้นมาเราจะได้เสิร์ชพ่อแม่ได้นี่พระแม่ขึ้นมือมาแน่นอนเรามีเทพลาด้วยนะบนมือเฮ้ยบอกว่ามันถึงเวลาแล้วทุกคนนะตานี้แหละอย่าพลาดเลยล่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้น3ใบของโค้ชกันนะครับมาก่อนอื่นเลยใช้ The Two Sun God ดวงอาทิตย์ที่แท้จริงเพื่อเสิร์ชเอาพระแม่ฮอลักตี้ขึ้นมือมาอะไรมีอะไรเพื่อนมีอู้ล่าล่าอย่าเลย อย่าเลยเม่งอ่ะพักๆบ้างเออยังงั้นต้องอย่างงั้นมาเอาฮอลักตี้ขึ้นมามาวัดกันที่โค้ชหน่อยโค้ชคิงใน3ใบนี้แหละต้องเป็นตำยานขอสวยๆเออ The Rewind Sky God ใบแรกใบที่2ขอดีๆขอดีๆดิดรออ่าโอเวอร์ลีกับโทเมนโทโอเคโอเคอยู่ได้หรือเปล่าอีกตัวหนึ่งอ่าแม็กซี่มาแล้ว มาแล้วไงผมว่ามาแล้วนะตานี้นะครับไม่น่าจะพลาดเนี่ยอีกฝ่ายคือไม่มีอุกบาทด้วยคิดว่ามาชัวร์ทีนี้บนสนามเราก็จะมี2ตัวเอฟเฟคของคิงสกอฟิกัสทิ้งเป็นโอเบลิกเดอะโทเมนโทลงไปเพื่อเสิร์ชเอาเอ็มซิตี้กอลลี่ลงสู่ศาลยังไม่จบยังไม่จบเอฟเฟคของคิงสกอฟิกัสครั้งสุดท้ายเอาเดอะรีวอร์ดสกายก็อดลงสู่ศาลแล้วก็เอาเอ็มซิตี้กอลลี่ตัวสุดท้ายตามด้วยเดอะรีวอร์ดสกายก็อดในสู่ศาลทีเนี้ยวัตถุดิบเราก็ครบแล้วนะครับในสู่ศาลแล้วก็ในสนามนะชิจาโซเซขึ้นมือโอเคมอนสเตอร์รีบอนมาโอบิลิกเดอะก้ามโทเมนโทเทพตนที่2ในสนามคืนชีพขึ้นมาทหารก้ามโอบิลิกคุโนคาชิแฮลงมาทีนี้เราก็จะมีมอนสเตอร์เทพถึง2ตัวโอ้มันต้องมาแล้วขนลุกถึงคราวเทพตนสุดท้ายในสนามThe Wing Dragon of ไก่สวรรค์ลาไอ้พ่อหนุ่มคนนี้มันโชคดีนะคือมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้เชิญฮอลักตี้ในตานี้ก็คือประเดิมกับเองเลยเนี่ยเพื่อนนายโชคดีมาก Ancient Chance เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังของราหน่อยนี่ The Wing Dragon of ไก่สวรรค์ลาสังเวยโคสคิงแม็กซี่และแฮปปี้ไกเดนออกมาราโนยกชินเลอร์มาแล้วมาแล้วว่ะถึงเวลาสั่งเวอร์เลยพอยหูลา 13,000 นี่ไงสไลเฟอร์โอบิลิกราต่อกำเนิดผู้สร้างแห่งแสงสว่างฮอลักตี้สั่งเวอร์เทพทั้ง3ตัวออกมาเลยฮอลักตี้ The Creator of Flight เจสันเลยอ่ะปอยเป็นไงชนะเกมทันทีอ่ะทุกคนดูดิโอ้โหโคตรเท่เท่ว่ะเป็นไงฮะอยากเท่เหมือนผมที่จะเชิญโฮลักตี้ไหมทุกคนนี่เลยลองสักนิดหนึ่งลองหาแว่นมาใส่ดูมันจะเท่เหมือนกับที่ผมเนี่ยอัญเชิญเจเขาลงมากับ
แว่นกันแดดออคตัสแว่นกันแดดสุดจ๊าบเลยกับออคตัส X กับอนิเมะชื่อดัง Spy X Family กับอาเนียวะคุวะคูหัวเหม่งแว่นสปายเกมแว่นสีดำอันนี้เลยเป็นแว่นกันแดดด้วยแว่นแฟชั่นด้วยนะครับซึ่งสปายเกมแวร์เนี่ยเขาก็มีกิมมิกซ่อนอยู่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือแว่นตัวนี้มีมินิเกมหรือว่าการ์ดเกมแถมมาด้วยแล้วก็จะสงสัยว่าเอ้ยแถมมาทำไมเขาแถมมาเพื่อเอาไปส่องกับแว่นทุกคนเนี่ยทำให้จะเห็นมินิเกมเป็นเขาวงกตให้เราเล่นด้วยนะครับใครที่อยากจะได้แว่นตัวนี้เนี่ยที่มีทั้งกิมมิกซ่อนอยู่เป็นแว่นแฟชั่นเป็นแว่นกันแดดได้เนี่ยนะก็แว่นรุ่นนี้เลยเป็นลิมิเต็ดด้วยนะก็รีบซื้อกันหน่อยของใกล้หมดแล้วนะครับใครที่อยากจะได้แว่นตัวนี้ก็ไปสั่งกันที่เพจออฟตัสกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเลยบอกผ่านช่องผมด้วยแล้วกันใส่โค้ดตรงนี้เลยหมี่น้อยนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้หรือว่าบอกผ่านช่องผมก็ได้นะหมี่น้อยเกมเมอร์ได้รับส่วนลดแน่นอนเนี่ยแล้วก็ในคอลแลบเนี่ยเขาก็มีกิฟต์เซตอื่นๆอีกนะครับนอกจากแว่นด้วยนะก็ถ้าซื้อครบ 2,500 บาทเนี่ยก็จะได้ในส่วนของการ์ดสุ่มหน้าอาเนียสุดเกียนไหมหรือว่าถ้าซื้อครบ 4,500 จะได้กระเป๋าผ้าอาเนียไปนะครับผมว่าถ้าซื้อแว่นก็น่าจะได้การ์ดแน่นอนนะครับใครที่สนใจอย่าลืมรีบไปจัดกันนะครับของใกล้หมดมีจำนวนจำกัดด้วยลิมิเต็ดอย่างนี้อย่าพลาดกับ Optus X Spy Family เฮ้ยอีกสักตามาคนเดิมไหมเนี่ยไม่มีเอ็กตร้าเล็กไม่มีเอ็กตร้าเด็กนี่คนเดิมป่ะแต่ว่าอีกฝ่ายเริ่มก่อนนะรอบนี้ถ้าเป็นคนเดิมนี่คือตาที่แล้วนี่นายไม่ได้เล่นใช่ไหมอ่ะนายได้เล่นแล้วตาแรกมาแต่เสียใจเรามีไข่ลาคือถ้าเล่นคอมโบลำอะไรคิดดีๆเรามีแบบไข่เทพเจ้าอยู่แต่ว่าการ์ดโดยรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะขาดนะขาดใบหนึ่งเพราะว่าต้องเอาเอ็มสตี้ทิ้งอีกหนึ่งใบไงซึ่งไอ้สามใบอ่ะมันเล่นได้หมดเลยนะอัพสตาร์ทก็บินอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวใบที่หกเนี่ยขอเป็นการ์ดที่มีเอฟเฟกต์ตอนทิ้งแล้วกันจะดีมากมาอีกฝ่ายมอบการ์ดหนึ่งใบเนี่ยครับแล้วขอแก้แค้นหน่อยเพื่อนแบบโอ้ทำไมเด่นทำหลอดหรอเป็นเด็กทำหลอดเนี่ยครับแสดงว่าตาเมื่อกี้นี่เทพกลการนี่คือนิ่ง เจอเทพผู้สร้างแห่งแสงนี่คือนิ่งเลยเอาเซฟิออนขึ้นมือเซฟิออนนี่มีเตะสเปลแทรปกับข้อเด็กไงเขารู้แล้วไงก็ผมเล่นเด็กคอรัสด้วยนะเพราะก็น่าจะเตะลงส่งผมกับข้อเด็กนะมาแต่ก็มาเอฟเฟกต์ของทำไมเด่นรีมูฟออกจากเกมลงบอลพิเศษจากในเด็ก1ตัวทำหลอดลงมาเป็นลาซิออนเฮ้ยลาซิออนนี่มีจั่ว 1,000 นี่ว่ะเอาดิโอ้แล้วก็ถืนรอลาซิออนก็โดนไป 1,000 เฮ้ยได้การ์ดแอดวานซ์มาป่ะอัพสตาร์ทก็บินขอจั่ว1มีเนเกตด้วยเหรอพ่อหนุ่มจั่วราล่ะเราทิ้งราก็ได้นะป่ะ The Two Sun God เอาเจขึ้นมาหน่อยคอลักตี้ The Creator of Light ขึ้นมาในคลิปนี้ผมก็จะเรียกแบบชื่อ2ชื่อนะเพราะว่ามันก็อ่านได้นะญี่ปุ่นกับอังกฤษก็อ่านคนละแบบแต่มันคล้ายๆกันถ้าญี่ปุ่นก็ฮอลักตี้ถ้าอังกฤษก็ฮอลักตี้ก็แล้วแต่จะเรียกเดี๋ยวมีคอมเมนต์บอกพี่อ่านได้ถูกเฮ้ยถูกอ่านถูก2ชื่อแหละจริงๆแล้วป่ะ King Scorpius ขึ้นมาแล้วก็ดรอขึ้นมาอีก1ใบได้เป็น Waking Rune God อัญเชิญ Entity Glory ลงมาจากในสุสานเดี๋ยวเขามีแม็กซีหรือเปล่าไม่รู้นะเขาขึ้นเชนก็ขออัญเชิญฟรีมาก่อน1ตัวตัวต่อไปก็ทิ้งก็ได้แม็กซีแต่ว่าเราขอเชิญฟรีมาก่อนเอฟเฟคของ King Scorpius ทำงานทิ้ง The Wing Dragon of La ที่อยู่ในมือทิ้งไปก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวเรามีเอฟเฟคชุบอยู่แล้วแล้วก็เอา Happy Guidance ลงสู่ศาลเอฟเฟคทำงานต่อ King Scorpius ทิ้งการ์ด Advance มาเราไม่มี True Name ไงก็ทิ้งไปก่อนแล้วก็เอาเป็น Duplicative ลงสู่ศาลเราก็จะมี3ตัวออกมาเราละหลานสไลฟ์เฟอร์ดูมาเตฟเหลือเบรซิ่งออฟฮอลัสฮาปีไกเดนออฟฮอลัสลงมาตัวสุดเท่เทพเจ้าต้องเจอกับเทพเจ้าใช่ไหมล่ะซีวันคือทำการเอ็กซิสเลยจากเทพกลายเป็นโค้ดโค้ดคิงแจนเทรนเนอร์เพื่อจะจั่วการ์ด3ใบแต่ผมว่าต้องลุ้นอีกอ่ะคือต้องลุ้นอีกอ่ะมาป่ะขอ3ใบสวยๆดรอกำแพงฮอลัสยังไม่ค่อยได้เรามีลงศพแล้วไงจริงๆแล้วไม่ต้องเปิดกำแพงก็ได้ถอดดูเทฟออกแล้วก็ดรอปขึ้นมาแม็กซีก็ไม่ได้อีกแม็กซีทำหลอดมาลงแบบปกติอ่ะแล้วก็โค้ชคิงมาที่3ดรออเวลิกเดอะทอร์เมนเทอร์โอ้โหแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วเราปิดไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถเล่นเจได้เนี่ยคือเราอัญเชิญโอเวลิกได้ก็จริงนะครับแต่ว่าตัวอื่นมันไม่มีไงอัญเชิญลาก็ได้นะแต่ว่าสไลเฟอร์เราขาดสไลเฟอร์นะ
ขาดแย้แดงนะครับแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์ต่อเลยละกันนะครับโดยการทิ้งออบลิกเดือดโทเมนโทลงไปในสุสานแปะแคเบเซนูเอฟก่อนเลยแล้วก็ใช้งานเลยลงมาโพเทคชั่นก็เอามาเล่นแบบเซฟจากคิงสกอร์ฟิกัสก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้ไปครับจบเทิร์นแค่นี้ละกันเพราะว่าเล่นอะไรไม่ได้แล้วนั่นต่อไม่ได้นะครับอีกอย่างไทม์ลอร์ดนี่มันตีก็ไม่ตายนะครับแต่ว่าเราสามารถส่งลงสู่สารได้นะแต่เราใช้โค้ดคิงไปแล้วไงจริงๆแล้วผมไม่อยากจะตีด้วยคลิปเนี้ยมาจบเทิร์นมาเลยเทพกลการไทม์ลอร์ดออนสแตนบายเฟสลาซอนก็กลับข้อเด็กนี่ไงแต่ว่าแม็กซี่ก็คือเน่าแล้วเดี๋ยวมาลงเอามาลงปกติได้ไหมแม็กซี่เน่าจัดอะไรอ่ะเอ็นเอ็กซ์โซติ้งมอร์กาไนเอฟเฟกต์นี่เหมือนกับไอตัวทำเทลลิ่งมอร์กาไนป่ะห้ามแอคทีเวตมอนเตอร์ในมือแล้วก็เสร็จเราทำเทลลิ่งมอร์กาไนขึ้นมามันคอมโบกันใช่ไหมจริงๆแล้วสีม่วงกับสีแดงอากะกับ ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวแบบเบียวว่าเบียวจานเบียวอีกแล้วเบียวไว้โมเบียวไว้โมโอ้เบียวเกินเจอทำหลอดผมว่าน่าจะเลทเกมก็ได้อยู่เปล่าทำหลอดมันก็ตีแล้วไม่ตายอยู่แล้วนะนอกจากว่าไอ้ฝ่ายเขาจะเอาตัวดีดกลับขึ้นมือหรือกลับข้อเด็กอะแต่มันก็ไม่มีปัญหาของเราเพราะว่าคิงสกอร์ฟิกัสเนี่ยมันก็สามารถชุบได้อยู่ดีนะมาวัยรุ่นทำหลอดน่าจะโดนโฮลักตีอีกรอบหนึ่งเปล่า นายยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าเมื่อกี้นายโดนแสงทำลองมาแบบปกติเซฟิออนเซฟิออนก็ตีมาแล้วก็เอาการ์ดสเปลแทร็ปกับข้อเด็กแบทเทิลว่ะตียังไงตีถูกตัวตีโค้ดคิงก็คือเรียบร้อยผมสามารถเอาคิงสกอร์ฟิกัสส่งได้แต่ด้วยที่เราเป็นคนดีและเราเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยได้เล่นบ้างเพราะเมื่อกี้เขาโดนโฮลักตี้เราไปผมว่าผมจะไม่ใช้ให้เขาได้ดีดกับข้อเด็กไปเลยชิวๆไปเด็กดีดกับข้อเด็กไปเป็นไงผมคนดีปะคนดีจัดไม่ใช้นะคิงสกอร์โอ้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเขาตี2รอบเลยเหรอเขาตี2รอบเลยครับจากเอฟเฟกต์ของไอแดงไอซอติ้งปะการดีอยู่นะตีมา2รอบแต่ว่าไอ้เฟนทาวลอร์ดมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะซึ่งมันจะติดได้ครั้งเดียวอยู่แล้วเป็นบังคับติดกลับว่าเด็กไปเอฟเฟกต์ของโปรเทคชั่นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่านั่นมันแค่โปรเทคอะนะซึ่งเขาตีไปแล้วไงเฮ้ยจบเทิร์นอย่างนั้นคือถ้าผมเล่นคอสคิงแล้วมันขึ้นอีกนะ3ใบอะจบแน่นอนวอลออฟพอลัสก่อนเลยเปิดใช้งาน Wall of Polus เสิร์ชเอา M City Glory ขึ้นมานะครับนี่เลยอีก2ตัวสุดท้ายเอามาทิ้งหน่อยแล้วก็จั่วได้เอาแม็กซีกลับเข้าไปไม่ได้เล่นละเอฟเฟกต์ของ M City Glory of Polus ทำงานผมบอกเลยว่านายต้องโดนผมแน่นายจะต้องโดนเทพอีกรอบนึงดรอขึ้นมาอีกโอเคอัพสไตล์กอบลินเราใช้อัพสไตล์กอบลินก่อนนะขอจั่วรัวๆก่อนดรอรีวายสกายก็อดทิ้งรีวายจั่วรีวายดวงดีลงมาทั้ง3ตัวเดี๋ยวจะขึ้นเป็นโคสคิงอีกรอบหนึ่งแน่ลงมาเลยฮาปี้ไกเดนจะเป็นยังไงถ้าผมเนี่ยอัญเชิญฮอลักตี้ติดต่อกัน2ตาแล้วคนเดิมด้วยยังซวยฮอลักตี้ในมือเรามันจะสั่นแสงแห่งคุณธรรมเป็นคนบาปหรือเปล่าเดี๋ยวให้เจ๊ชำระล้างหน่อยมาทำการเอ็กซ์ซีสื่อต่อเนี่ย3ตัวไปฮะโคสคิงไจแอนท์เทรนเนอร์ลงมาบวกกับเอฟเฟกต์ของเดอะรีวายสกายก็อดในสุสานเมื่อเรามีเทพอยู่ในสุสานเราก็จะมอนสเตอร์รีบอนจากในเด็กขึ้นมือได้ปะมาไว้ท็อปเด็กแล้วก็จั่วขึ้นมือมามอนสเตอร์รีบอนเรามีเทพ2ตัวแล้วขาดไอ้แย้แดงตัวนึงตอนนี้ในมือเราขาดแย้แดงอยู่ตัวนึงนี่แหละมาดูกันว่าเราจะได้แย้แดงหรือเปล่าจากโคสคิงดรอ1ดรอการ์เดียนสลัมโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นคิงสกอร์ฟิกัสไปก่อนเลยเพื่อเราจะทิ้งการเดียนสลามไปเอฟเฟกต์ของคิงสกอร์ฟิกัสทำงานทิ้งการเดียนสลามแล้วก็เอ็มสตี้การเดียนสลามเอฟเฟกต์เมื่อถูกทิ้งเปิดการ์ดหน่อยนี่เลย The Two Sun God เอามาก่อนเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องจั่วมันเพิ่มเอามาในมือนี่แหละป่ะเอฟเฟกต์ของคอสคิงครั้งที่2พอร์ต1แล้วก็ดรอเฮ้ยดรอเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไงสไลฟ์เฟอร์เดอะสกายเยมาแล้วอ่ะนายจะต้องโดนอีกรอบนึงตูบอกเลยไอ้นี่นะไอเทพกลการ C1นะเองต้องโดนตูอีกรอบป่ะคอสคิงครั้งสุดท้ายแล้วกันถอดอีกหนึ่งแล้วก็จั่วการเดียนสลัมไม่ค่อยดีเดี๋ยวไม่ได้ยิงแรงพอยต์แต่เจ๊แดงเนี่ยคือดีเจ๊แดงเนี่ยคือดีอย่างนั้นนี่ต้องไปต่อเธอหน้าไปครับมอนสเตอร์รีบอร์นก่อนเลยนะปั่นใช้มิเลเนียมขอมอนสเตอร์รีบอร์นก่อน
มอนสเตอร์รีบอร์นชุบชีวิตทหารเทพยักษ์มะเขือแดงนักกล้ามโอบิลิกเดอะโทเมนโทลงมาชุบขึ้นมาโอบิลิกคุโนคาชิเฮลงมาโอบิลิกเดอะโทเมนเทอร์นี่ตัวแรกเราจะค่อยๆใช้ค่อยๆเล่นมิลเลนเนียมเรเวเลชั่นเพื่อเอฟเฟกต์ทำงานนี่เลยเสิร์ฟเอามอนสเตอร์รีบอร์นจากในสุสานขึ้นมือโดยการทิ้งสไลเฟอร์เดอะแยะแล้วก็เอามอนสเตอร์รีบอร์นขึ้นมาต่อเอฟเฟกต์ของเคเบสริฟลงมาแบบพิเศษจะได้เป็นเครื่องสังเวยของเรามา The Two Sun God เสิร์ฟเอา Ancient Chance ขึ้นมาหน่อยเพราะว่า Ancient Chance เนี่ยมีเอฟเฟกต์ในการเสิร์ฟราในสุสานขึ้นมาถึงเวลาที่เทพสูงสุดจะลงมาจุติว่ะ Ancient Chancemา The Wing Dragon of La ขึ้นมือ Monster Reborn ต่อนายจะโดนอีกรอบ4วันนายนี่มันโชคดีจริงๆชุบชีวิตชิชาโซเซลงมา Slifer The Sky Dragon เอฟเฟกต์ของ Ancient Chance ทำงานรีมูฟออกจากเกมเพื่อเอาวัตถุดิบ3ตัวเป็นพลังของเทพราเอฟเฟกต์ที่2มาสังเวยโคสคิงสังเวยโคสคิงทั้ง2ตัวแล้วก็ MCT Golly ไปไกลสวรรค์รอ The Wing Dragon of War ลงมาเออ3ตัวอยู่พร้อมหน้าอีกแล้วนี่คือพระแม่4วันมาจะเรียกจากพระแม่ Slifer Obelix Ra เพื่อเป็นวัตถุดิบสังเวยกับเทพสูงสุดแห่งแสงฮองรักตี้ The Creator of Light เน่เรียบร้อยอันเชิญครั้งที่2แบบโคตรจะเท่โคตรจะเฟี้ยวเป็นไงล่ะไอ้นี่สวยนะโดน2รอบติดลมติดลมไอ้สักตายสักตาติดลมติดลมมาดิดูกันว่าตานี้เราจะขึ้นอีกเป้าเนี่ยครับรอโอเคเราก็ได้เริ่มก่อนนะมาครับเราก็จะใช้ชิคเก้นเกมไปก่อนเลยเสิร์ชการ์ดหน่อยเป็น 1,000 เสิร์ชการ์ดดรอไพ่จั่วขึ้นมาขอการ์ดทิ้งเออโอเคเดอะรีไวสกายกอดเอ็มเซตี้กอรี่ทิ้งเดอะรีไวสกายกอดลงสู่สารอย่าเพิ่งใช้เอาคิงสกอฟิกัสขึ้นมือแล้วก็ดรอขึ้นในรีไวสกายกอด what คิงสกอฟิกัสทิ้งเลยเราต้องทิ้งแหละทุกคนเอฟเฟกต์ของคิงสกอฟิกัสทำงานทิ้งเป็นตัวของไข่ไปแล้วกันแล้วก็เอาฮาวปีกไกด์แดนลงสู่สารเหมือนเดิมนะครับก็คือสูตรของโค้ชกลายเป็นโค้ชชิ่งก่อนตอนนี้เนี่ยมาทิ้งรีวายสกายกอดใบที่2ลงสู่สารมาแล้วก็อีกสักตัวหนึ่งที่ไม่ซ้ำลงสู่สารเราเตรียมและพี่โค้ชจากเทพกลายเป็นโค้ชมาเลยครับอัญเชิญมา3ตัววันนี้เขาจะโดนเหมือน4วันหรือเปล่า4วันมันซวยซวยแบบไม่รู้จะซวยยังไงคือ2ตาโดน2ตามาเอามีเหรอมีเหรอเพื่อนเพื่อนมีของดีมั้ยนี่เป็นการ์ดที่อยู่ในมือไม่รู้คืออะไรแต่ขึ้นเชนไอ้หมอนี่คือน่าจะมีการ์ดอะไรสักอย่างเป็นของดีไม่ใช้ด้วยใจแข็งโป๊กมาฮะฮาปีไกแดนลงสนามเออเพื่อจะ Exceed ซื้อโชว์ครั้งยังไงล่ะโค้ชคิงไจแอนท์เทรนเนอร์ Exceed 3ตัวออกมาเลยพี่ใหญ่พี่เบิ้มตัวจั่วโค้ชคิงเฮ้ยเขาก็ไม่ใช้นะเราก็จะจั่วเลยละกันถ้าเขาไม่ใช้พอ1ดรอ1พอร์ตอวาไลซ์โอเคพอร์ตอีก1ก็ดรออีก1จั่วขึ้นมาอีก1อัพสตาร์ทกอบบินเราใช้อัพสตาร์ทกอบบินก่อนก่อนใช้โค้ชอัพสตาร์ทกอบบินมาดรอเฮ้ยเอาวะมาวะมาวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทิ้งเป็นการ์เดียนสลามเติร์ดเอาเคเบสเวฟลงสู่สารเมื่อการ์เดียนสลามถูกทิ้งถูกทิ้งไว้กลางทางก็จะเติร์ดเอาเดอะทูซันก็อดขึ้นมือเดอะทูซันก็อดเติร์ดเอาพ่อแม่ขึ้นมาไหลเขาเรียกว่าไหลยาวไหลยาวฮอลักตี้ขึ้นมืออวาไลซ์ก็ใช้ได้แล้วนะ5ตัวเอฟเฟกต์ของเคเบสเวฟลงมาแบบพิเศษแล้วก็โค้ชคิงครั้งสุดท้ายดรอโอซิริสโนเทนคูริวขยันขึ้นซะด้วยเดลิเวอร์สกายก่อนโอ้โหคือแบบไปพอร์ตอวาไลซ์นี่เลยขอหน่อย5ใบกับข้อเด็กไปฮะมอนสเตอร์ทั้ง5ตัวแล้วก็ดรอ2มันมีแน่คือมันมีสักอย่างผมว่าเขาน่าจะมีอะไรบนมือสักอย่างแต่เขาไม่ได้ใช้ยังไงอ่ะพ่อหนุ่มเฮ้ยพ่อหนุ่มมีอะไรเขาก็ใจแข็งตลอดเฮ้ยเขาก็ยังไม่ใช้นะก็5ใบ
กับข้อเด็กแต่ว่าข้อเสียของเกมนี้คือเนี่ยตอนโอ้ได้ใครตอนนี้แบบแอนิเมชันมันก็นับเวลาด้วยนะมาเรามีการ์ดเอ็กวานซ์ด้วยชื่อของนายก็คือเอาเป็นแม็กซีดีกว่าไหมเอามาขึ้นมือหรือว่าเอนเชนชานส์ดีเอนเชนชานส์ก็ได้จะได้เอาราได้ดีไหมหรือแม็กซีหรือคิงเอาแม็กซีดีกว่ามาแม็กซีเผื่ออีกฝ่ายลำอะไรอย่างงี้เพราะว่าชื่อของนายก็คือแม็กซี่ The True Name แม็กซี่ M-A-X-C เจอไหมไม่เจออ้าวทำไมไม่เจออ่ะเอาแม็กแม็กต่อไม่เฉยเจอปะแม็กอ๋อต้องมี X 2ตัวโอเคแม็กซี่นี่ไงแม็กซี่แล้วก็ลงเทพแบบพิเศษ Slifer The Sky Dragonโอซิลิสุโนเทงคือริวลงมาเพื่อเธอหน้าเราจะคอมโบกับเดอะรีไวสกายก็อดจะได้จั่วจนครบ6ใบแบบเยอะๆไงจะได้ปั๊มการ์ดในมือด้วยแต่ว่าถ้าเราเล่นแค่นี้สไลฟ์เฟอร์ก็จะตุยฟรีซึ่งบอกว่าผมจะสังเวยเพย์เซฟหน่อยแล้วกันสังเวยเป็นสเฟียร์โหมดนี่เลยทุกคนเดอะวิงดราก้อนออฟลาสเฟียร์โหมดโอซิลิสเราจะได้ไม่ตายฟรีไปมอบการ์ดไว้2ใบเพื่อรอเดอะรีไวสกายก็อดมาครับซอฟเฟียโหมดสังเวย3ตัวในสนามตัวเองโฮสต์คิงสไลฟ์เฟอร์เดอะสกายดราก้อนแล้วก็เคปิสเนฟเพื่อลงมาเดอะวิงดราก้อนออฟลาซอฟเฟียโหมดซอฟเฟียโหมดมันจะได้แปลงเป็นเทพลาได้ด้วยเทิร์นหน้าคือถ้าไอ้ฝ่ายปิดเราหรือว่าส่งไอ้ตัวไข่ลงสู่สารไม่ได้เนี่ยตัวไข่ก็จะกลายเป็นเทพลาได้แบบไม่ต้องสังเวยเลยคือแบบอีซี่เลยในเทิร์นต่อไปเราก็จะมีเทพลาเล่นละเหลือแค่โอบิลิกแล้วเพราะว่าสไลฟ์เฟอร์มีอยู่ในสุสานแล้วไงเหลือแค่ไอ้กล้ามคือเหลือแค่กล้ามตัวเดียวเท่านั้นมาเล่นแค่นี้แล้วกันนะครับจบเทิร์นเอาไข่เพย์เซฟเลยเพราะว่าไข่ไม่ตกเป็นเป้าหมายอีกฝ่ายก็คือตีไข่ไม่ตุยตีไข่ไม่ได้เพราะว่าประกาศโจมตีแล้วมันมีตัวเดียวไงมันไม่สามารถตีได้มาอีกฝ่ายฟาโรอาเทมมาเจอฟาโรหมีหน่อยฟาโรหมีฟาโรอาเทมว่ายังไงนิ่งเลยบนมือมีเชนอะไรก็ใช้มาเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าโหลักตี้เราจะมาแล้วไงเทิร์นต่อไปน่าจะได้มั้งเนี่ยเพราะเราขาดแค่ไอ้มะเขือแดงตัวเดียวแล้วอะถ้ารอดไปได้อะนะมาครับเฮ้ยเป็นฮอลัสด้วยวะเป็นฮอลัสด้วยกันเองเหรอนี่เลยเดอะรีไวสกายก้อนก่อนละกันอีกฝ่ายจั่วได้1ใบเราจะจั่วขึ้นมาทั้งหมด4ใบมาโอซิลิสยูโนเทงคิวริวลงมานี่แล้วก็จั่วขึ้นมาจนครบ6ใบนะโอ้โหแม็กซี่ด้วยเมื่อกี้เราลืมเชนแม็กซี่ต่อด้วยมา War of Horus เราก็ใช้แม็กซี่เลยขัดดาวรุ่งขัดดาวรุ่งไปหน่อยเผื่ออีกฝ่ายก็จะไอ้โอ้ยมาโอเคเข้าไปเดอะเกฟไม่ต้องเล่นแม็กซี่โดนขัดดาวรุ่งอดจั่ว4เลย คือถ้าเล่น Horus นี่ปาแม็กซี่ไปนี่แบบอย่างชอบเลยนะจั่วได้แบบมากกว่า4มากกว่า5แต่คือโดนเข้าไปเดอะเกฟยังไงมาครับแล้วก็ MCT Glory ทิ้งตัวเองแล้วก็ทิ้งโอ้โหดูมูเตฟเยอะแล้วก็ King Scorpicus ขึ้นมือมาเดี๋ยวว่าการ์ดเขาขึ้นตึงใช้ได้อยู่นะ King Scorpicus ทิ้ง1ใบเอาไหมผมคิดว่าชัวร์ลงใบพิเศษดูมูเตฟลงมาเอฟเฟคก็ลดพลังไปเหลือ0แต่ว่า King Scorpicus ไม่ถูกทำลายอยู่แล้วเพราะว่ามีลงศพฟาโรห์ข้างหลังพวกคอรัสมันถึกนะสไลฟ์เฟอร์มันยิงแบบหมู่ด้วยเวทต่อเนื่องมันโพเทคได้ MCTเอฟซิตี้ก็ยังโดนไปก่อนเหลือ1,000ถาวรไปว่ายังไงครับคนนี้วัยรุ่นฮอลัสมาเจอกับเด็กฮอลัสสูงสุดคิงสกอฟิกัสเขาก็ยังมีทิ้งตัวนี้โอ้โหแสดงโอ้โหนี่คือมือนี่คือตึงเย่ใช้ได้อยู่เนี่ยอีกฝ่ายฮอลัสเดอะแบ็กเฟรมเดียตี้เผาตัวไหนอะส่งไปไหนลงสุสานโอ้โหส่งเป็นสไลฟ์เฟอร์เดอะแย่ลงสุสานด้วยอันนี้ก็เมื่อโดนเผาก็จั่วหนึ่งนี่มันฟาโรอาเทมจริงๆมืออย่างนี้มีคนเดียวมือตึงๆล่องแบบพิเศษ5ปีกไกด์แดนแต่ว่าด้วยที่ผมเนี่ยคือฟาโรเหมือนกันฟาโรปะทะฟาโรผมคือฟาโรหมีฟาโรหมีมีเทพฮอลักตี้เราไม่กลัวหรอกนะล่องแบบปกติฮอลัสแบ็คเฟรมเวล4มีเวล4ด้วยเหรอเอาเวลตึงๆมาแบทเทิลด้วยตีไม่ได้ครับโทษทีฮะนะไข่ลามันอยู่ยงคงกระพันบนสนามนายไม่สามารถทราเกตได้แล้วพอทราเกตไม่ได้ไอ้ลงศพฟาโรก็จะส่งไข่ลาลงสู่สารไม่ได้
ยากยากจะมาตีไข่ผมอ่ะไข่ผมมันแบบมันกลมดิ๊กมันเลี่ยมทองไงมาอีกฝ่ายนี่ขนาดมีไข่แค่ข้างเดียวนะคือถ้ามีไข่สองข้างนะอีกฝ่ายนี่แบบร้องอ่ะจะทำยังไงต่อครับตีไม่ได้เนี่ยเอ็กซีดเปล่าผมว่าทรงนี้ทรงวัยรุ่นฮอลัสน่าจะต้องเอ็กซีดต่อนะเอ็กซีดซือโชคังแฟนเอาเป็นเดอะซอมบี้แวมไพร์ซอมบี้แวมไพร์นี่ก็จะมีโม่ท็อปเด็กเลยมาเนี่ยครับผมโม่ท็อปเด็กถอดหนึ่งโม่ท็อปเด็กก็ปล่อยให้โม่โม่ไปโอเคที่จะโซเซบินไปในสุสานแล้วเรียบร้อย แล้วก็ตัวนี้มันมีสเปเชียลซัมมอนด้วยนี่หว่าใช่ไหมในสุสานเขาก็มีตัวของดาร์คฮอลัสเนี่ยชุบชีวิตเป็นดาร์คฮอลัสลงมานะครับดาร์คฮอลัสก็จะมีเอฟเฟกต์สเปเชียลซัมมอน4ดาวกันในสุสานลงมาได้นะครับแล้วก็เป็นดาเมจ 3,000 ด้วยถือว่าแรงใช้ได้อยู่มีอะไรอีกไหมวัยรุ่นฮอลัสนายจะเล่นแค่นี้อย่างนั้นจบเทิร์น มันต้องอย่างนั้นเอฟเฟกต์ของ The Wing Dragon of Lara ก็ไปจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะมันอยู่ในสนามผมอยู่แล้วนะมาโอนแล้วเราเทิร์นดรอการ์เดียนสลัมโอเคตอนนี้เราขาดแค่โอบิลิกอะเดือดก้ามผมอะเอฟเฟกต์ของชิคเก้นเกมเปพันหนึ่งต่อแล้วก็ดรอขึ้นมาอีกหนึ่งใบเฮ้ยในมือตั้งแต่เทิร์นหนึ่งจนถึงเทิร์นนี้เขาก็ไม่ได้ใช้คือก็ไม่รู้ว่าการ์ดอะไร แต่ไม่ใช้แล้วก็ไม่เปิดด้วยแล้วก็จะดรอหนึ่งขึ้นมาลงศพฟาโรใบที่สองนี่เอฟเฟกต์ของเอ็มซิตี้กอรี่ทิ้งการเล่นสลามลงไปเพื่อจะเอาลงศพฟาโรลงสุดท้ายขึ้นมาแล้วก็ดรอเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบนี่ล่ะโอบิลิกเดือดก้ามมาแล้วไม่ใช่มอนสเตอร์แต่เป็นเทพต่างหากล่ะสเต็ปจบพื้นมาว่ะดูทรงและจบหรือเปล่า จบแล้วผมว่าจบได้อยู่เนี่ยฮอลักตี้อีกสักตาจะเป็นอะไรไปใช่ไหมพ่อแม่พระแม่ก็คือทรงเจ้คิมสเนฟลงมาแบบพิเศษตามด้วยอัพสตาร์ทกับบินจวนหนึ่งดรอขึ้นมาหนึ่งทันเดอร์ฟอร์ดแอตแทกแต่เสียดายว่าเขาคือฮอลัสไงเดอร์ลีไวสกายกอดในสุสานเรามีสไลเฟอร์เดอะแย่อยู่ก็จะเอามอนสเตอร์รีบอนจากในสุสานไปไว้ท็อปเด็กแล้วก็จั่วขึ้นมาได้เลยดรอขึ้นมามอนสเตอร์รีบอนคิงสโกฟิกัสทิ้งการ์เดียนสลัมแล้วก็เอาฮาปีไกแดนลงสุสานเอฟเฟกต์ของฮาปีไกแดนในสุสานก็ลงมาต่อลงมาฮาปีไกแดนเรียบร้อยวัตถุดิบครบแล้ว The Wing the God of Lara Sphere หมด The Wing the God of Lara Rano Yokchenleo ลงมาตัวที่2ตัวที่3เนี่ยเรามีโอเบลิกในมือเราจะสั่งเวยเรียกโอเบลิกป่ะมอนสเตอร์รีบอนชิชาโซเซมาเพื่อเรียกมังกรฟ้าสไลเฟอร์เดอะแยสกายดราก้อนโอซิลิสแดงมาสไลเฟอร์เดอะสกายดราก้อนโอซิลิสซิโนเทนคูริวไงแล้วก็โอเบลิกเดอะโทเมนโทออกมาเทพนักกล้ามโอเบลิกคุโนคาชิแฮลงมาฟาโรอาเทมจะมาเจอฟาโรหมีผู้ควบคุมฮอลักตี้อย่างนั้นเหรอสังเวยสไลเฟอร์เดอะสกายดราก้อนโอเบลิกเดอะโทเมนโทแล้วก็เดอะวิงแล้วก็ออฟฟลาลงมาจุติเทพผู้สร้างแห่งแสงโบตี้เดอะครีเอเตอร์ออฟไฟเรียบร้อยตาสุดท้ายก็จิจิเฮ้ยทุกคนมันก็มาของมันอยู่นะเด็กเนี่ยไปเล่นไปตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยมันจะอัญเชิญได้แค่ตาเดียวแล้วตอนแรกอ่ะแต่ถ้าเราไม่โดนขัดบ่อยๆโดนขัดเยอะๆเนี่ยโดนขัดแค่ทีเดียวอ่ะผมว่ามันน่าจะอัญเชิญไปรับจบที่ตัวของฮอลักตี้ได้เลยนะเห็นไหมอย่างที่ผมเล่นไปเมื่อ 2-3 ตาที่ผมอัญเชิญฮอลักตี้มาเนี่ยโอ้โหคือแบบโคตรจะเท่เฮ้ยมันก็ตึงใช้ได้ของมันอยู่คอมโบ3เทพกับฮอลัสเนี่ยก็คือเป็นเด็กออเทพเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทพสลามก็อดสลามไอ้พวกนี้ก็เป็นการ์เดียนสลามก็เป็นเหล่ามอนเตอร์เทพทั้งหลายนะครับนี่ด้วยนะก็คือเนี่ยเกือบเป็นเทพทั้งหมดเลยยกไว้ใน2ตัวนี้นะครับที่แบบมันไม่ใช่เทพแต่ถ้าเป็นมอนเตอร์ทั่วไปในเมเดก็คือเป็นเทพทั้งหมดเลยแล้วก็รับจบด้วยเทพสูงสุดครีเอเตอร์ก็อดก็เป็นครีเอเตอร์ออฟไลท์ผู้สร้างแห่งแสงเป็นไงบ้างนะครับเด็กนี้นะทุกคนเกินคาดเหมือนกันนะคือเกินคาดจัดจริงๆนะครับก็ผมว่าถ้าใครที่รออยู่ในมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยส่วนตัวแล้วนะผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เข้านะครับอันนี้คือส่วนตัวเลยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เข้าเพราะว่ามันติดหลายๆอย่างนะครับตัวนี้มันถึงเอาเข้ามาไม่ได้นะครับหรือว่าอาร์ตอื่นๆที่มีลายเซ็นของอาจารย์เนี่ยผมว่าเอาเข้าเกมมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยค่อนข้างยากแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับวันดีคืนดีมาสเตอร์ดูเอลอาจจะแบบเฮ้ยตัวเข้าก็ได้นะก็เดาทางกันไม่ถูกนะครับโคนามิ
นะลุงโคผมก็เดาทางลุงโคไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเรื่องการแบนลิสเด็กดูเนี่ยลุงโคเขาคงชอบอ่ะนะช่องหมีน้อยแบบเล่นเด็กเกรียนใช่ไหมแน่เรียบร้อยผมจับตาดูคนอยู่นะเป็นคุณจิมาน่าลุงโคก็อย่าลืมดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็ให้มันเข้าก็จะดี ประมาณนี้ละกันนะนี่คือเด็กของ3เทพบวกอีก1เทพสูงสุดใครที่ชอบเด็กนี้นะครับหรือว่าอยากจะเล่นลองเล่นเนี่ยก็ลองโหลด Master Pro มาเล่นได้แต่ก็เป็นเซิร์ฟอ่ะง่ายๆก็คือเซิร์ฟเถื่อนนั่นแหละนะครับไม่ใช่เซิร์ฟแท้แต่ถ้าใครอยากจะลองเด็กใหม่ๆหรือว่าอยากจะเล่นตัวของโฮลักตี้อยากจะจัดเด็กที่ทุกคนคิดเอาไว้ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กของผมนะคนไหนที่คิดการ์ดอะไรได้อยากจะเอาใบนี้มาใส่เด็กนี้ก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนเลยกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแล้วก็ฝากกระทืบไลค์ไอ้เหม่งกันด้วยนะเพราะว่าวันนี้คือเจอไอ้เหม่งแบบเต็มสูตรแล้วก็ฝากกันด้วยละกันนะครับอ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าใครไม่แจ้งเตือนก็กดกระดิ่งออกแล้วก็กดกระดิ่งเข้ามันก็คงจะแจ้งเตือนนะครับก็ไว้เจอกันสวัสดีฮะ